ะคะวันนี้มาพบกับเฟย์อีกแล้วนะคะอาจจะรู้สึกว่าห่างหายหน้าห่างหายตากันไปนะเฟย์รู้สึกว่าเฟย์ไม่ได้ถ่ายคลิปแบบมา3อาทิตย์ได้อะคือก่อนที่เฟย์จะลงสกูชี่สีส้มเนี่ยทุกคนก็อาจจะงงว่าเฟย์หายไปไหนนะคะคือเฟย์ไม่ได้หายไปไหนนะคะช่องของเฟย์มันโดนแฮกซึ่งเฟย์รู้สึกว่าเฟย์ไม่อยากพูดเรื่องเนี้ยเป็นรอบที่ล้าแล้วอะมันทำร้ายจิตใจอะทุกคนคือกว่าจะทำใจได้ตอนนั้นอะกว่าจะได้ช่องคืนอะไรเงี้ยคือแบบร้องไห้ไปเยอะมากก็เลยไม่อยากกลับไปพูดถึงจุดนั้นแล้วยังไงถ้าใครอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมช่องของเฟย์มันโดนแฮกได้สามารถไปดูได้ที่ชื่อตรงนี้เลยมันเป็นแชนเนลของเฟย์นะคะซึ่งชาแนลนี้นะเฟย์ไว้ทำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ซึ่งมีคลิปที่พูดเกี่ยวกับการโดนแฮกอยู่ยังไงฝากไปดูด้วยคือเฟย์ไม่ได้แบบว่าขี้เกียจลงคลิปนะแล้วก็หายไปเลย2อาทิตย์แล้วก็ค่อยกลับมาลงคลิปสกูชี่สีส้มซึ่งหลายๆคนก็เข้ามาบ่นเฟย์เหมือนกันว่าเออเนี่ยทำไมไม่ยอมลงคลิปแล้วจะบอกทำไมว่าจะลงคือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเฟย์ขี้เกียจหรืออะไรนะช่องมันโดนแฮกทุกคนคือมันไม่สามารถทำอะไรได้อะมันเข้าช่องไม่ได้มันนู่นนี่นั่นไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เลยเอาง่ายๆคือเฟย์จะมาแก้ข่าวก็แก้ไม่ได้เพราะว่าเฟย์ไม่สามารถเข้าช่องได้อะทุกคนเก็ตปะเออก็เลยทำให้เฟย์ลงคลิปช้าแล้วก็แบบคนติดตามคนดูก็หายไปค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเฟย์ก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดว่าคนที่แฮกช่องเฟย์ไปเนี่ยเขาจะเอาช่องเฟย์ไปทำแบบในสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายอะก็เลยแบบตกใจเหมือนกันยังไงเป็นติดตามคลิปเอานะคะในคลิปนั้นก็มีรายละเอียดครบเลยพูดหมดเปลือกเลยจริงๆก็อาจจะเห็นคลิปในวันนี้แล้วนะคะวันนี้เฟย์จะมาทำสกูชี่สีเหลืองทั้งหมดที่มีนั่นเองต้องบอกกันว่าเฟย์รู้สึกว่าสกูชี่สีเหลืองมันค่อนข้างจะมีคนผลิตมาค่อนข้างจะเยอะนะคะรวมถึงแบรนด์เฟย์เองเฟย์ก็รู้สึกว่าเฟย์ทำสกูชี่สีเหลืองค่อนข้างจะเยอะแต่แบบผลออกมาคือน่าจะมีไม่ถึง20ชิ้นด้วยทั้งหมดเลยนะก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมมันน้อยขนาดนี้แล้วแบบมันกลายเป็นว่ามันดูมีสีแบบลุ้งสีกาแล็กซี่เงี้ยค่อนข้างจะเยอะยังไงเดี๋ยวเฟย์จะมาทำเป็นคลิปนะคะมาเรามาดูกันเลยนะคะทุกคนว่าเฟย์มีสกูชี่สีเหลืองเนี่ยอะไรบ้างนะคะชิ้นแรกนะคะใกล้มือเป็นมิสเตอร์อุนจินั่นเองนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองชัดเจนเลยดูดิสโลมากอะใครมีชิ้นไหนแบรนด์ของเฟย์ก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ให้เฟย์ด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหัวกะโหลกแบรนด์เฟย์นั่นตัวนี้คือเล่นเยอะมากๆจนแบบมันไม่ขาวแล้วอะมันเป็นแบบเทาๆหมองๆสโลว์มากๆเหมือนกันทุกคนดูดิต่อไปนะคะจะเป็นมิสซิสอุนจินะคะซึ่งสีอะมันจะเป็นเหลืองโคลโทนนะอันนี้มันจะออกเป็นแนวแบบเหลืองสะท้อนแสงอันนี้จะออกมาเป็นแนวแบบเหลืองๆส้มๆนะคะตัวนี้ฟันหยินด้วยต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้แบรนด์เฟย์อีกแล้วนะคะคือเฟย์ชอบตัวนี้มากมันเป็นเหนียวเหนียวเชอร์เบรดนะคะคือตัวนี้ตอนเปิดตัว1นาทีขายหมดเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วคือมันน่ารักอ่ะเออดูดิไม่ใช่ว่าไม่สโลนะคะสโลต่อไปนะคะทุกคนเป็นแฮชชีสนะคะเป็นไก่นั่นเองดูต่อไปนะคะทุกคนเป็นอัลปาก้านะคะอันนี้เป็นตัวอีกตัวของแบรนด์เฟย์เหมือนกันไม่รู้ว่าทุกคนลืมไปหรือยังเพราะว่าตัวนี้แทบจะไม่ได้แบบลงรูปเท่าไหร่เลยมันหมดเร็วมากอะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีใครจำตัวนี้ได้ไหมต่อไปเป็นซูชิไดโนเสาร์นะคะซึ่งอันนี้เป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองมุกด้วยนะทุกคนดูต่อไปนะคะเป็นน้องข้าวแกงนะคะอันนี้เป็นน้องข้าวแกงสีเหลืองนะคะเฟย์คอลแลบกับพี่ปูยุนะคะต่อไปนะคะเป็นปอมปอมปูรินนะคะตัวนี้แรงมากๆจะอยู่ที่1,000กว่าบาทถึง 2,000 เลยต่อไปเป็นมินิไดโนเสาร์ต่อไปจะเป็นไดโนเสาร์สีลาวานะคะจริงๆตัวนี้น่าจะต้องไปอยู่ในสีส้มแต่เฟย์เพิ่งไปเจอแต่มันก็แอบมีความแซมๆสีเหลืองเหลืองส้มๆก็เลยคิดว่าเอามาอยู่ทั้งเหลืองทั้งส้มเลยละกันต่อไปนะคะเป็นแองเจลนะคะ
ก็ถ้าทุกคนดูมาถึงตอนนี้นะคะทุกคนก็จะรู้สึกว่าอ้าวมันมีแต่แบรนด์เฟย์กับเมย์ใช่ทุกคนเพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวเองก็ทำสีเหลืองเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปนะคะเป็น Hello Kitty Set นะคะซึ่งอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ผมรู้สึกว่ามันไม่เชิงเป็นสีน้ำตาลเลยทีเดียวมันยังมีความเป็นแบบเหลืองๆอยู่นิดนึงอันนี้เป็นลูกบอลสมัยเด็กๆเลยนะแล้วแบบเพิ่งรู้ว่ามันเรียกว่าสควอชชี่สเตรทบอลอะไรเงี้ยก็เลยเอามารวมมันเป็นสีเหลืองทุกคนที่เห็นป่ะมีรอยวาดด้วยคือวาดไว้ตั้งแต่เด็กแล้วอะล่าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพีชนั่นเองซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ในคลิปสควอชชี่สีส้มด้วยนะก็รู้สึกว่ามันก็คือสีเหลืองเหมือนกันก็เลยผสมกันเลย1,000 บาททุกคนประมาณนี้เลยนะคะสำหรับสกูชี่สีเหลืองของเฟย์นะคะก็มีชิ้นไหนเหมือนเฟย์หรือว่ามีตัวไหนของแบรนด์เฟย์บ้างก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับสกูชี่สีเขียวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย